รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันคุณกำพลทำยังไงเราถึงได้กลายเป็นฟาร์มที่ดังที่สุดของโลกได้อะเรามีทั้งหมดกี่รางวัลตั้งแต่ประกวดมาตลอดชีวิตของคุณกำพลนะก็เกือบ 3,000 รางวัล 3,000 รางวัลสาเหตุที่เรียกว่าทีครับคือมันมีหลายขนาดบางคนก็ทำแก้วก็ชามอ้าวตาลงได้เลยคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับสุขอย่างยิ่งรายการที่จะพาคุณไปพบกับความสุขรอบตัวแบบเรียบง่ายนะคุณผู้ชมวันนี้อยากจะพูดถึงเพื่อนนี่เพื่อนเราเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์คือน้องหมานี่เองเขาบอกว่าเป็นความสุขที่ไร้ขีดจำกัดนะแต่ฉันอยากจะบอกว่าไร้พรมแดนนอนกับฉันก็ได้ใช่ไหมกินข้าวแบ่งกันก็ได้ใช่ป่ะมีกุ้งตัวนึงฉันก็แบ่งหัวกับแบ่งหางให้เนื้อฉันกินเองใช่ไหมเขาก็บอกว่าการมีความสุขกับน้องหมาเนี่ยมันเป็นการผ่อนคลายนะรุ่นอย่างพวกเราอ่ะหาภาระแบบเรียบง่ายแบบนี้ก็ไม่เบานะวันนี้อยากจะพาคุณไปรู้จักกับเจ้านี่ตอมปาเลเนียนหมาตัวน้อยแต่สร้างความสุขได้ยิ่งใหญ่และที่สำคัญประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศหนึ่งบนโลกใบนี้เลยนะที่มีเจ้าสุนัขสายพันธุ์ปอมที่โด่งดังที่สุดของโลกอยากรู้ไหมอยู่ที่ไหนอยากเห็นไหมว่ามันมีเยอะขนาดไหนแล้วอยากเห็นไหมว่ามันสวยสวยเดี๋ยววันนี้จะพาไปแต่ที่สำคัญอย่าหลงเสน่ห์มันล่ะคอกสุนัขดรีมทีมเป็นคอกสุนัขสายประกวดพันธุ์ปอมเมเลเนียนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับจำนวนสุนัขมากกว่า300ตัวการันตีด้วยผลงานการประกวดสุนัขสายพันธุ์ปอมเมเลเนียนชนะเลิศของเมืองไทย3ปีซ้อนด้วยสุนัขสายเลือดอเมริกันแชมเปี้ยนจากสหรัฐอเมริการับประกันด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบ30ปีและยังเป็นเจ้าแรกที่กล้ารับประกันความสวยงามสามารถเปลี่ยนสุนัขได้ในระยะเวลา1ปีอีกด้วยโอ้โหพิเศษขนาดนี้สุขอย่างยิ่งมีหรือจะพลาดพาไปสุขกับสุนัขพันธุ์ปอมเมเลเนียนสายพันธุ์สุดโปรดด้วยขนที่ฟูดูนุ่มน่ากอดหน้าตาจิ้มลิ้มมีความเป็นมิตรน่ารักมีชีวิตชีวาขนาดตัวที่แสนกระทัดรัดช่างเอาอกเอาใจแอคทีฟแสนกระตือรือร้นและเก่งไม่แพ้สุนัขสายพันธุ์ไหนในสนามประลองความสามารถไม่น่าล่ะทำไมใครๆก็เรียกปอมเมเลเนียนว่าเป็นสุนัขตัวเล็กแต่ความสามารถรอบด้านคุณกำพลทำยังไงเราถึงได้กลายเป็นฟาร์มที่ดังที่สุดของโลกได้อ่ะสมัยก่อนผมประกวดทุกที่แล้วก็สมัยนั้นเครื่องบินถูกอ่ะเมืองไทยไปทั่วเลยเมืองไทยไปทั่วแล้วก็ทำให้ถ้วยรางวัลมาเยอะเรามีทั้งหมดกี่รางวัลตั้งแต่ประกวดมาตลอดชีวิตของคุณกำพลอ่ะก็เกือบ 3,000 รางวัล 3,000 รางวัลครับแล้วทำไมคุณกำพลถึงได้หลงไหลเฉพาะปอมล่ะปอมนี่เป็นสุนัขที่เล็กไม่มีกลิ่นตัวพูดจารู้เรื่องฉลาดขนฟูด้วยปอมเล็กไม่มีกลิ่นตัวขนฟูแล้วก็พูดรู้เรื่องครับถ้าใครอยากเลี้ยงปอมเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรยังไงไหมพิเศษกว่าคนอื่นไหมก็ไม่มีอะไรแค่มีกรงแบบเนี้ยกรงอยู่เนี้ยเล็กๆเนี้ยอยู่บ้านก็ได้แล้วก็เวลาว่างก็ปล่อยวิ่งบ้างหรือให้เขาอิสระบ้างเลี้ยงโตแล้วหรือเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กๆแล้วแต่เพราะว่าไม่เกิดที่เกิดเชื่องเราแล้วอ่ะบางทีวันเดียวเขาก็รักเราแล้วถ้าเราดูแลก็ดีๆนะถ้าแคร์ดีอ่ะโตหน่อยมันจะเลี้ยงง่ายกว่าโอ้เราไปเลี้ยงอาทิตย์เดียวเขาก็ติดเราแล้วเนาะเห่าไหมถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็กเขาจะไม่เห่าคือคอยขู่ก็ทำทีมขู่เขาเงี้ยเขาจะรู้เขาฉลาดพอเขาจะเห่าเสียงดังใช่แล้วก็ถือไม้เขาก็จะเงียบหนักๆเขาไม่ต้องถือไม้เพราะเขาจุ๊บๆเขาก็รู้ละนั่งอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่กับเราตรงนั้นนะแล้วเขากินไม่จุใช่ไหมไม่จุฮะแล้วแกก็ช้อนช้าต่อหลังช้อนโต๊ะนั้นวันละช้อนโต๊ะเดียวเช้าช้อนโต๊ะเย็นช้อนโต๊ะก็ได้เราไม่ได้ทรมานเขาใช่ไหมแล้วแต่ไซส์เขาด้วยแล้วการต้องการของเขาด้วยบางตัวก็ทานน้อยบางตัวก็ทานเยอะก็ตามใจนิดนึงแต่ไม่ได้ตามใจมากเลยให้เกือบประจำตัวไหมอย่างหมาบางพันนะโตขึ้นหน่อยหายใจไม่ออกบางพันตาเป็นต้อตาถลนอะไรอย่างเงี้ยสายพันธุ์เขาโรคหัวใจติดบ้างหัวใจติดหลอดลมอย่างนี้มีบ้างโรคลำไส้อักเสบอะไรเนี่ยเขาบอกมีต้องฉีดวัคซีนฉีดวัคซีน
หนูขาผู้ใหญ่คุยกันขอพักชมความน่ารักของน้องปอมเมเลเนียนสักครู่แล้วไปดูเมนูพิเศษจากโกกิกันครับใครที่ชอบกินหอยนางรมต้องลองอ่อลัวสูตรนี้แป้งกรอบหอยนางรมนุ่มลิ้นโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวไปทำพร้อมกันเลยค่ะมาทำในส่วนของแป้งกรอบกันก่อนใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิเทลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนให้เข้ากันใส่ผงปรุงรสและน้ำมันพืชคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ใส่แป้งเท้าใหญ่ม่อมลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นใส่หอยนางรมน้ำมันงาและต้นหอมซอยคนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำน้ำมันพืชเทใส่กระทะขึ้นตั้งไฟใส่ถั่วงอกผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำปลาผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้มาทอดแป้งกันต่อเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะเทส่วนผสมแป้งละลายน้ำที่เตรียมไว้ลงทอดเป็นแพจนแป้งสุกกรอบทั้งสองด้านแล้วปิดไฟใส่ไข่ไก่ยี่พอแตกเมื่อไข่เริ่มสุกใส่ส่วนผสมแป้งหอยนางรมที่เตรียมไว้ผัดจนกระทั่งแป้งสุกใสแล้วปิดไฟยกลงเสร็จแล้วจัดเสิร์ฟค่ะวางแป้งกรอบใส่ภาชนะตักส่วนผสมอส่วนหอยนางรมวางด้านบนโรยต้นหอมซอยตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับซอสพริกกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะไปแล้วน่ารักอ่ะทีครับป้าเติมนมเติมน้ำตาลไหมคะซอสเลยเขาบอกว่าปอมแพงที่สุดอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าCC แคลเซียมแอนด์คอลลาเจนพลัสสูตรใหม่คอลลาเจนไทป์2ผสมวิตามินซีวิตามินดีและกรดอะมิโนช่วงยิ่งสุกกับยิ่งซักสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคิดถึงคิดถึงเหมือนกันเห็นภาพนะโพสต์ตรงนู้นโพสต์ตรงนี้แล้วก็ยังเห็นเลยคุณแม่สวยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงท่านเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าคุณแม่ผมแข็งแรงนะครับจริงๆแล้วใน80กว่านะผมยังรู้สึกเลยว่าเออผมคงได้ยีนดีพอสมควรผมก็ทํางานเยอะนะครับแต่นี่อีกด้านนึงเขาก็สอนให้เราดูแลตัวเองเยอะเหมือนกันคุณแม่อ่านก็เป็นคนดูแลตัวเองนะอาจารย์อาจารย์ก็เห็นนอกหัวภายนอกเนี่ยหัวจรดเท้าเขาเป๊ะตลอดเป๊ะเป็นคนที่ก่อนที่อาจารย์จะเห็นว่าอุ้ยอันโพสต์ไปเที่ยวนู่นไปนี่พาคุณแม่ไปนู่นนี่มันมีช่วงนึงซึ่งเขาหายไปเลยนะคืออยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในห้องค่อนข้างเยอะชวนไปไหนก็ไม่ไปแล้วเขาเหมือนซึมๆอ่ะมันมีช่วงซึ่งแบบเอ๊ะมันเป็นช่วงของวัยเหมือนช่วงเขาเบื่อๆชีวิตอะไรอย่างที่อย่างนั้นใช่มั้ยอะไรคือก็ถามเขาขี้เกียจอ่ะลูกแต่เวลาคุยๆปกตินะแต่ชวนไปไหนไม่ไปอะไรที่เคยชอบเหมือนไม่ชอบอะไรที่เคยง่ายกลายเป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆเราก็เริ่มสังเกตแม้แต่ขยับตัวยังไม่ค่อยขยับตัวเลยนั่งก็นั่งอยู่กับอี้เฉยๆแบบยืนไปๆยืนมามิมาหรือเขายืนอยู่แล้วอ่านลุกนั่งลุกแบบมามินั่งที่อ่านสิก็เขาไม่คือไม่ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถไม่ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถเขาจะนิ่งๆแต่วันที่ในที่สุดแล้วเรารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือวันนึงซึ่งเราออกไปทานข้าวนอกบ้านกันแล้ววันนั้นมันเป็นวันเกิดของคนในครอบครัวที่เขาต้องไปพอไปถึงห้างปุ๊บเนี่ยเขาเดินมากระซิบเลยว่าห้างนี้มีรถเข็นให้มันมียืมไหมยืมให้หน่อยได้ไหมซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยไม่เคยและไม่เคยพูดและเราไม่เคยรู้ไอ้ทั้งหมดที่เราคิดว่าเขาเบื่อๆจนถึงขั้นผมแอบสังเกตว่าเขาเป็นซึมเศร้าหรือเปล่ามันพับขึ้นมาไปเลยอ๋อทานแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ขาสิไม่ได้อยู่ที่สมองหรืออยู่ที่ใจเข้าใจไหมเข้าใจแล้วว่าเขาติดขัดหรือเขารู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของเขามันไม่เหมือนเดิมมาเป็นเวลานานแล้วณตรงนั้นคือตกใจแต่วิ่งไปเอารถเข็นมาก่อนนะครับแล้วเขาก็นั่งรถเข็นซึ่งเขาเคยบอกว่าฉันไม่นั่งหรอกถ้าไม่สุดเพราะว่ามันไม่สวยเพราะเขาเป็นคนรักสวยแล้วเข้าใจเลยใช่แปลว่าเขาเลือกทนมาตลอดวันนั้นเลยจูงมือกันไปแล้วก็ไปตรวจก็เจอผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญดูแป๊บเดียวนะอาจารย์บอกว่านี่คือคอลลาเจนในข้อเข่าเสื่อมตามวัยข้อเข่าเสื่อมตามวัยคนไทยเป็นเยอะมากเพราะเราใช้ชีวิตอยู่บนพื้นแล้วลงงอข้อเข่ากันเยอะหรือแม้แต่การออกกำลังกายที่มากเกินไปทำลายข้อเข่าทั้งหมด2 อย่างหลัก
ใช้งานหนัก2คือใช้งานนานคืออายุเยอะเพราะฉะนั้นข่าว2อันเมื่อมันเสื่อมคอลลาเจนที่อยู่ตรงนี้มันเสื่อมสลายหายปุ๊บ2อันเลื่อนมาติดกันทุกครั้งที่คุณขยับมันก็เลยบดเบียดเสียดสีเราจะรู้สึกมันเอ๊ะมันเหมือนมันไม่เรียบเว้ยมันอาจจะส่งเสียงสุดท้ายมันสึกหรอแล้วถึงขั้นเสียก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนเข่าถ้าเราอายุยืนมากๆสักวันนึงมันคงไปถึงแหละแต่มันไปถึงช้าลงได้นะครับเราก็เลยบอกโอ้คุณแม่ผมทานคอลลาเจนนะแล้วทำไมมันยังเป็นแบบนี้เขาก็พูดเหมือนคำหนึ่งว่าคนไทยก็กินคอลลาเจนไม่น้อยนะเป็นคอลลาเจนเกี่ยวกับผิวซะเยอะฉะนั้นเราจะบอกว่าผิวจะได้กระจ่างหน้าจะได้ตึงไม่แต่จริงๆตัวนี้สำคัญกว่าด้วยซ้ำนี่คือคอลลาเจนไทป์2เพราะฉะนั้นถ้าจะกินให้ถูกตัวผมกลับไปดูคุณแม่ผมทานเรียงโต๊ะเงี้ยไม่มีตัวไหนมีคอลลาเจนไทป์2เลยนั่นไงเราเลยต้องไปตั้งต้นหาว่าแล้วเราจะหาคอลลาเจนไทป์2ได้ที่ไหนเอาจริงๆมันก็มีนะแต่บางยี่ห้อมีแค่เอาไว้โปรโมทว่ามีแต่ใช้งานไม่ได้ผมเจอตัวนี้แล้วผมเลือกตัวนี้ครับหลังจากลองผิดมาตัวนี้คือตัวที่ใส่มงกุฎเลือกฮะ CC Calcium Collagen Plus เพราะนี่มีคอลลาเจนไทป์2เขียนไว้ชัดๆหน้ากล่องแล้วผมพลิกหลังกล่องแล้วผมเทียบแต่ละยี่ห้อเลยนะอาจารย์ยี่ห้อนี้มีปริมาณมากที่สุดในคุณภาพที่ดีด้วยและมาพร้อมกับนี่ฮะแคลเซียมแลคเทตและอะทีโอเนตวิตามินดีวิตามินซีถ้าศึกษามาจะรู้ว่าทั้งหมดตรงนี้ถ้ามันรวมตัวกันครบสัดส่วนนี้มันจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่กินข้างบนเข้าห้องน้ำฉี่ออกหมดนะครับแล้วพลัสกดอะมิโนจำเป็นให้อีกหนึ่งปึกเนี่ยตัว LLLL เนี่ย4ตัวเนี้ยดูแลทั้งเรื่องของฮอร์โมนกล้ามเนื้อและผิวเพราะฉะนั้นอยากได้ผิวตัวนี้ก็จบด้วยและเป็นรสส้มยูสุแค่ฟังก็รู้แล้วว่าอร่อยหวานพอดีแต่ไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอ้วนนี่หยิบออกมาปุ๊บเป็นซองฉีกใส่เขย่ากินได้เลยและหน้าตาจะเป็นแบบนี้คุณโอ้ยน่ากินมากคอลลาเจนที่ดีต้องใสและไม่มีกลิ่นคาวใดๆเลยและไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นประดิษฐ์นะอาจารย์เข้าใจป่ะมันเป็นกลิ่นแบบเหมือนกินค็อกเทลดีๆอ่ะและคุณแฮปปี้กับการดูแลตัวเองมากผมอยากจะบอกว่าหลังจากที่ทานไปนะเราเห็นความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆและมันเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ไม่รู้แม้แต่คุณแม่ผมเองฉันกลับมาเป็นแบบนี้ได้เหรอเขาพูดคำนี้เลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือความรู้สึกส่วนตัวของเขาคุณดูฮะจากคนที่บอกว่าไม่ขยับตัวนะวันนี้วิ่งเล่นแล้วนะคือวิ่งเล่นอาจารย์วิ่งเล่นกับน้องพรน้องพีทได้ขึ้นได้ไปรับไปส่งน้องพรน้องพีทในชีวิตประจำวันในการไปเรียนไปเรียนพิเศษเรียนพิเศษเขาไปด้วยแล้วเขายังใส่ส้นสูงอยู่เลยใช่ยังสวยคุณแม่อันนี้ใส่ส้นสูงอยู่80กว่านะฮะทุกวันนี้เขาก็กลับมาสดชื่นเองลุกนั่งเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องถึงขั้นว่าวิ่งปลอหรอกแต่ว่าอยู่บนลู่วิ่งเครื่องออกกำลังกายต่างๆได้โดยเราไม่ต้องเคี่ยวเข็นและเชื่อไหมว่าเนี่ยตอนนี้ที่อัดพูดอยู่เนี่ยค่ะเขาอยู่เกาหลีอาญาไปเที่ยวเองผมบอกผมไม่ว่าไม่เป็นไรฉันไปเองคือนี่วัย80กว่าผมยังรู้เลยเขาไปได้เพราะผมรู้ว่าเขาอยู่ในสภาพที่เฮ้ยเขาแข็งแรงแล้วเขาดูแลตัวเองเขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเนาะถูกต้องให้โอกาสร่างกายของตัวคุณเองก่อนซึ่งคุณต้องดูแลร่างกายนี้ด้วยตัวคุณเองไม่ใช่หน้าที่หมอหรือหน้าที่ใครเชื่อพี่อั๋นจัดตามไปเลยเหมือนกับที่คุณแม่พี่อั๋นทานและพี่อั๋นก็ทานแล้วแล้วทานแล้วทั้งบ้านนะครับนี่คือ CC Calcium Collagen Plus วันนี้เอาโปรมาให้แบบที่คุณเริ่มต้นได้แบบสบายใจและอยากให้ทุกคนเริ่มทันทีด้วยเช่นกันค่ะ4กล่องปกติ 3,200 บาทวันนี้ต่อหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเราผมลดให้ทันทีเหลือ 1,990 บาทและ100ท่านแรกครับพี่อ่านแถมให้อีก3นี่เกือบเท่าตัวแล้วนะคุณได้ CC แบบเนี้ย7กล่องแล้วนะยังไม่พอมี FC Fiber ยังดีให้อีก1กล่องอันนี้ในนี้มีคอลลาเจนไทป์1กินไปด้วยกันครบทุกหมดและนี่คือไฟเบอร์จากผักผลไม้อย่างดีอีก28ชนิดและนี่ฮะนี่คือแก้วสแตนเลสอย่างดี2ชั้นนะครับใส่ร้อนก็ไม่ลวกมือใส่เย็นก็ไม่มีไอ้น้ำเกาะใดทั้งสิ้นและนี่ใหญ่มาก600ซีซีแถมให้สวยมากไฮโซนี่แก้วแล้วนะแล้วนี่ฮะถุงผ้าของ CC Family ขนาดพอดิบพอดีอย่างดีเลยนะทั้งหมดตรงนี้10ชิ้น 1,990 บาทไม่บวกอะไรเพิ่มเลยส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณเก็บเงินปลายทางคุณไม่ต้องโอนเงินด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยโอนเงินไปก่อนช่วงนี้กังวลจังเลยค่ะเห็นข่าวเยอะคุณรอรับทั้งหมดนี้แล้วค่อยจ่ายเงินครับโทรให้ทันเพราะร้อยสายเท่านั้น020300033 020300033หรือ LINE @tsm88 LINE @tsm88 อย่าห่วงแต่ว่าโอ๊ยฉันจะสวยไหมหน้าตึงหรือแบบตึงแต่ต้องนอนติดเตียงไม่เอาค่ะคุณต้องเดินได้คุณต้องไปไหนมาไหนได้แล้วนี่คือหน้าที่ของคุณใช้เขาหนักก็ต้องรักเขาคืนด้วยเช่นกันอันนี้คือโปรที่ดีที่สุดที่ คุณสามารถเริ่มต้นได้เชื่อพี่อั๋นเถอะและอย่าเห็นแก่ของถูกขอให้เห็นแก่ของดีที่ถ้าเชื่อว่าพี่อั๋นเลือกของดีนะมั่นใจซื้อตามพี่อั๋นกินตามพี่อั๋นก็ได้4กล่อง 3,200 ลดเหลือ 1,990 บาทไม่พอแถมให้อีก3
คุณรับแล้ว7วางไว้ให้ทุกที่ในบ้านหยิบกินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ7แล้วยังไม่พอมี FC Fiber อีก1นี่ฮะแก้วสเตลเลสเก็บอุณหภูมิอีก1ถุงผ้า CC อีก1รวม10ชิ้น02030033 02030033หรือ LINE @tsm88 กดเพื่อนเพื่อน add friend นะ @tsm88กลัวไม่ทัน100สายส่งสติ๊กเกอร์มายืนยันไว้ก่อนก็ได้นะครับคุณเลือกวันรับคุณเลือกวันจ่ายเงินได้ทั้งหมดนี้อยู่ในมือแล้วค่อยจ่ายเงิน10ชิ้น 1,990 บาทถ้วนไม่มีบวกอะไรเพิ่มอีก02030033 02030033หรือ LINE @tsm88 LINE @tsm88 ยี่ห้อเดียวที่พี่อ่านทานเพราะเราเห็นความแตกต่างจนกล้ามาพูดแบบนี้นะครับนี่เกือบจะพูดว่าทั้งครอบครัวทานเอาครอบครัวมายืนยันกันขนาดนี้ถ้าไม่รู้สึกจริงๆถ้าไม่มั่นใจจริงๆไม่มาพูด02030033หรือ LINE @tsm88cc calcium and collagen plus ครับค่ะจำเบอร์ไว้นะคะ02030033ใช่ไหมถูกครับขอบคุณคุณอันค่ะขอบคุณค่ะกลับเข้าสู่สุขอย่างยิ่งเดี๋ยวเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปชมความน่ารักของเด็กๆกันต่อได้เลยครับแล้ววันนี้เราอยากให้คุณกำพลแนะนำเราสัก 2-3 ตัวได้ไหมถ้าชอบทีขับก็เป็นแบบนี้ถ้าทีขับก็ต้องเป็นตัวขาวตัวขาวนี่ฮะถ้าตัวเล็กมากแล้วโครงสร้างเขาก็ดีด้วยไม่หมาประกวดเลยก็จะไหลเชิดเชิดแล้วก็ตัวสั้นๆขาตรงๆแล้วสาเหตุที่เรียกว่าทีขับคือเท่าถ้วยแก้วถ้วยแก้วทีนี้ถ้วยแก้วเนี่ยมันมีหลายขนาดบางคนเขาทำแก้วก็ชามซุปฝรั่งเมืองนอกเมืองนอกเขาทำเองก็แก้วอ๋อเหรอไอ้ตาลงได้เลยตายแล้วน่ารักอะทีครับป้าเติมนมเติมน้ำตาลไหมคะสดเลยน่ารักอะนี่ที่เขาเรียกว่าทีครับเห็นหรือยังทีครับนี่ประเภทที่2ประเภทสองก็เป็นสีพื้นสีพื้นสีพื้นจะมีสีส้มอย่างสีช็อกโกแลตแล้วสีครีมสีขาวสีครีมสีส้มสีส้มค่ะสีดำสีดำแล้วก็สีช็อกสีช็อกคุณกำพลนอกจากสีพื้น5-6สีที่เราพูดแล้วเดี๋ยวนี้เขานิยมสีพิเศษนะครับผสมกันไปแบบลูกบัวเขาเรียกอะไรเมอร์บัวเล่บัวเล่ใช่ไหมบัวเล่ค่ะเขาบอกว่าปลอมแพงที่สุดอยู่ที่คุณกำพลแล้วคุณกำพลไม่ยอมขายตัวไหนล่ะคือเมื่อก่อนตัวแรกเลยชื่อ900,000ชื่อ900,000ราคา900,000ก็ถ้าเขาจะซื้อบอกขาย900,000เดี๋ยวก็ต่อ500,000ก็เลยไม่ได้ขายเนาะแล้วเห็นในข่าวตัวสีน้ำตาลมีคนให้ตั้งเท่าไหร่นะเขาให้400,000แต่ผมยาว500,000ตอนนู้นนะแต่ดีนี่ไม่ขายเพราะเป็นพ่อพันธุ์ไปแล้วเอาเก็บเป็นพ่อพันธุ์ไปเลยครับราคา500,000ครับแล้วตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อเบิร์ดฮะชื่อเบิร์ดแล้วเบิร์ดแพงไหมเบิร์ดมีเสน่ห์มากเลยเนี่ยไม่เลี้ยงไว้อุ้มเล่นเลี้ยงไว้อุ้มเล่นตายใครเอาไปแย่เลยน้องวันโกรธน้องวันอุ้มทุกวันทำยังไงตอนปลอมบางคนเลี้ยงแล้วขนร่วงเอามันช่วงผัดขนผัดขนครับแล้วก็เขาไม่ได้หวีเขาไม่ได้หวีบ่อยหวีบ่อยก็จะเขาค่อยล่วงแล้วจะไม่ล่วงตัวนี้ไม่ต้องติดต่อมานะคะคุณวันบอกไม่ขายค่ะนั่งอุ้มได้ทั้งวันแบบนี้ค่ะคุณวันไม่ขายค่ะคุณวันคือลูกสาวนั่งดูแลทั้งหมดตรงนี้นะคะโอเคค่ะเพราะกำลังนั่งชมรายการอยู่ก็อยากอุปการะน้องหมาไปเป็นเพื่อนแล้วก็จ่ายค่าเทอมเขามีโปรนะค่าเทอมมีโปรด้วยต้องบอกเราแล้วล่ะว่าความสุขที่ได้จากการเลี้ยงน้องหมาพันปอมเนี่ยคืออะไรทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้ชวนเข้าครัวทำเมนูหมูแดดเดียวกับข้าวพองสูตรนี้ทำง่ายอร่อยและยังได้ความกรุบกรอบจากข้าวพองรับรองว่าฟินสุดๆนำเนื้อหมูสันคอหั่นเส้นใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเม็ดผักชีคั่วบดและข้าวหอมมะลิหุงสุกหมักให้เข้ากันจากนั้นร้อยด้วยตอกมัดปมเตรียมไว้จากนั้นเรียงเนื้อหมูใส่ถาดนำไปตากแดดจัดประมาณ1ชั่วโมงและกลับด้านตากต่ออีก1ชั่วโมงเตรียมนำลงทอดสูตรนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหมูแดดเดียวทอดจนกระทั่งสุกเหลืองพักให้เสด็จน้ำมัน
เรียบร้อยแล้วค่ะหมูแดดเดียวกับข้าวพองรับประทานคู่กับข้าวเหนียวกะหล่ำปลีแตงกวาช่อผักชีและพริกขี้หนูแกะดอกไม้เคี้ยวเพลินฟินสุดๆเลยค่ะสู่สุขอย่างยิ่งช่วงสุดท้ายสำหรับใครที่สนใจอยากเลี้ยงน้องๆปอมเมลิเนียนน่ารักน่ารักแบบนี้ห้ามพลาดนะครับคุณกำพลทั้งหมดตอนนี้มีหมาอยู่ในบ้านตัวเองทั้งหมดกี่ตัวทั้งฟาร์มอยู่ประมาณ300ตัวแล้วจะ600เหลือ3เราจะอยากติดต่อคุณกำพลเพื่อจะมาดูน้องหมาเนี่ยเรามีหน้าร้านมีอะไรต่อมีอะไรไหมหรือว่าต้องมาที่นี่เท่านั้นทาง Facebook อะไรพวกนี้อ๋อเรามี Facebook อยากดูน้องหมาไหมดูน้องหมาผ่านทาง Facebook ก็ได้อุปการะน้องหมาไปเป็นเพื่อนแล้วก็จ่ายค่าเทอมค่าน้ำนมสินสอดคุณกำพลเขากำลังนั่งชมรายการอยู่มีราคาพิเศษไหมคุยหลังบ้านกับคุณวันได้ไหมได้ครับได้ครับอ๋อเขามีโปรนะค่าเทอมมีโปรด้วยคุณกำพลบางทีพอเกษียณแล้วหรือพอจะว่างลูกเต้าโตหมดก็อยากมีน้องหมาเป็นเพื่อนจะถือว่าเป็นภาระมากไหมไม่ไปไหนก็ไม่ได้กลัวหมาอดกลัวหมาไปด้วยพกไปด้วยเอาพกไปด้วยทีนี้ก็มีเปรย์เข็นหมาน่ารักจะตายเหมือนเรามีลูกอ่อนเนาะโอ้คุณกำพลต้องบอกเราแล้วล่ะว่าความสุขที่ได้จากการเลี้ยงน้องหมาพันปอมเนี่ยคืออะไรมันมีเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเราเทคแคร์เขาหน่อยเขาก็มาประจบเราไม่อย่างเดียวคือในสุนัขอะที่สัตว์โลกเนี้ยนี่ดีที่สุดสุนัขคือเพื่อนที่ดีที่สุดเขาจะฟังรู้เรื่องง่ายที่สุดค่ะเห็นไหมเราบอกแล้วสุนัขคือเพื่อนที่ดีที่สุดซื่อสัตย์เราจะรักเขาแล้วเขาก็จะรักเราอย่างไร้ขอบเขตรักที่สุดสาเหตุหลักๆที่คนสนใจเลี้ยงสัตว์ส่วนหนึ่งด้วยหน้าตาสุดน่ารักและนิสัยแสนขี้อ้อนที่ทำให้เหล่าทาสรู้สึกแฮปปี้ที่ได้ใกล้ชิดเป็นเพื่อนเล่นคลายเหงาและช่วยเยียวยาจิตใจให้กับเจ้าของไปในตัวซึ่งทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวาและบรรเทาความเครียดจากเรื่องน่าปวดหัวรอบตัวได้เป็นอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะอยากเลี้ยงสัตว์ชนิดใดก็ตามก่อนที่จะนำเด็กๆ เหล่านั้นมาเลี้ยงกันจริงๆเราควรต้องศึกษาหาข้อมูลของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ให้เข้าใจเป็นอย่างดีซะก่อนแล้วเลี้ยงด้วยความรักจริงๆเขาจะได้อยู่เป็นเพื่อนกับเราไปนานๆครับสโนไวท์กลับบ้านไปกับฉันเถอะฉันได้แล้วน้องสโนไวท์กลับบ้านกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วไปรถอยู่ไหนคะรถรายการสุขอย่างยิ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาวัดแล้วก็ไม่ใช่มาแค่ทําบุญนะคุณผู้ชมอยากพาคุณผู้ชมมาเที่ยววัดที่นี่คือวัดจันนอกเป็นวัดเก่าแก่200กว่าปีมาดูกิจกรรมต่างๆของวัดด้วยไปดูชุมชนรอบๆ บริเวณวัดว่าเขามีชีวิตอยู่อย่างไรอาจจะมีอะไรอร่อยๆชิมกัน